เปิดการประชุมส่วนเทคนิคนะคะก็จะเห็นว่าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะดัชนีก็เริ่มมีทิศทางที่ดีขึ้นหลังจากที่ทรงตัวได้บริเวณแนวรับ1,260นะคะก็มีการปรับตัวขึ้นต่อเนื่องนะคะช้าๆนะคะจนกราฟ60นาทีเนี่ยให้สัญญาณฟื้นตัวต่อเนื่องนะคะแต่ว่ายังไปไหนไม่ไกลนักนะคะเพราะว่าบรรยากาศการลงทุนค่อนข้างเงียบเหงานะคะก็แนวต้านที่เรามองไว้ก็คือ EMA 75กับ200นะคะของกราฟ60นาทีก็คือ1280กับ1295เนี่ยก็ถือว่ายังไม่ผ่านไปได้นะคะก็ยังถือว่าเป็นแนวต้านระยะสั้นที่ยังสำคัญอยู่นะคะเป็นจุดที่ควรจะต้องระวังแรงขายนะคะเนื่องจากตัวของ Modified Stochastic ในกราฟ60นาทีเนี่ยเริ่มปรับค่าขึ้นสูงแล้วก็มาแตะเขต Overbought อีกครั้งหนึ่งนะคะก็ยังต้องระวังการทำกำไรที่แนวต้านด้วยสำหรับแนวรับเนี่ยนะคะก็ยังยึดที่1260นะคะที่เดิมเป็นหลักก่อนนะคะสต็อกวิวตัวแรกนะคะจะเป็นตัว PTTGC นะคะตัวนี้เนี่ยจะเห็นว่า 2-3 วันก่อนนี่ราคาไหลลงแรงนะคะแต่ก็เริ่มมีสัญญาณฟื้นตัวกลับขึ้นมานะคะแล้วก็วกตัวกลับขึ้นมาพร้อมด้วยสัญญาณซื้อจากเครื่องมือระยะสั้นนะคะโดยเฉพาะตัว Modified Stochastic ที่ยังอยู่ในเขต Oversold นะคะก็คิดว่าน่าจะรีบาวกลับมาที่ EMA 200วันประมาณ 73-74 บาทได้นะคะแนวรับอยู่ที่ 70.50 แล้วก็คัทลอสที่ 70 บาทถัดมาเป็นตัว STEX นะคะตัวนี้เนี่ยได้สัญญาณซื้อจาก RSI นำขึ้นมาแล้วนะคะขณะที่เครื่องมือตัวอื่นเนี่ยก็ฟื้นตัวนะคะแล้วก็ดูเหมือนว่าจะส่งสัญญาณซื้อตามมาได้เร็วๆนี้นะคะตัว MACD ก็ยังเดินหน้าขึ้นต่อเนื่องนะคะแนวโน้มก็น่าจะปรับขึ้นทดสอบแนวต้านที่14และ14บาท50ได้ตามลำดับนะคะรับที่13บาทค่ะลอสที่12บาท80ตัวสุดท้ายเป็น iNet นะคะตัวนี้เนี่ยจะเห็นการพักตัวไปเกือบ2สัปดาห์นะคะแต่ก็มีลักษณะของการวกตัวกลับขึ้นมาได้นะคะเริ่มส่งสัญญาณขึ้นมาพร้อมด้วยวอลุ่มที่เพิ่มขึ้นอย่างหนาแน่นนะคะรวมถึงสัญญาณซื้อจากเครื่องมือระยะสั้นแล้วก็ MACD ที่กลับมายืนเหนือซีโร่ไลน์ได้แล้วนะคะ iNet จะมีแนวรับที่3บาท70ต้าน3บาท94ถึง4บาทแล้วก็คัทลอสที่3บาท36ค่ะปิดประชุมในส่วนเทคนิคค่ะ